กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Blood of Steel ครับเป็นเกม PC นะฮะที่รวบรวมฮีโร่นะครับหรือว่าวีรบุรุษจากตำนานนะครับหรือว่าจากประวัติศาสตร์ของโลกของเราครับมาทำการห้ำหั่นกันครับซึ่งไม่ได้เป็นการห้ำหั่นกันแบบคนเดียวนะครับเราจะมีกองทหารเนี่ยตามไปด้วยนะฮะแต่ละฮีโร่ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงพาไปดูเลยโอเคครับผมเริ่มได้ครับกดชิปไม่ใช่วิ่งนะกดชิปจะเป็นสกิลนะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีกองกำลังตามเรามาด้วยเนาะโอเคไปครับลุยลุยลุยอ้าวศัตรูมันยึดแล้วว่ะเร็วๆๆรีบไปรีบไปศัตรูไวกว่าเราครับผมแล้วเพื่อนเรานี่ก็อย่างไวเลยนะทีนี้มันจะมีฟังก์ชันเสริมนะครับให้เรากด F1 F2 F3 F4 ได้นะครับ F3 คือโจมตีนะครับเราสั่งโจมตีได้นะเนี่ยกด F3 เสร็จปุ๊บตั้งธงนะครับเนี่ยพวกทหารของเราก็จะเข้าทำการประจันบานพร้อมกับเราเลยนะครับไปบวกครับผมคลิกซ้ายคลิกขวาได้ครับคลิกขวาก็กันเนาะเราเป็นทหารมีโล่นะครับเราเป็นจูเลียสซีซ่านะครับคือมันมีหลายคนอ่ะเนาะไปบวกไว้บวกไปดิเออแล้วก็จะมีสกิลอื่นๆด้วยดูด้านล่างเห็นไหมครับก็คือมีเบอร์2ด้วยเบอร์2นี่เป็นปลาหอกครับผมก็เล่นระยะไกลอะไรอย่างงี้นะปังใส่ใครดีนี่แน่ แบบนี้เป็นต้นปล่อยทหารไปบวกแล้วเราก็จู่โจมจากด้านหลังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะโอเคเข้าไปดันนี่แน่เราเป็นพระเอกก็ต้องเข้าไปแบบนี้เอาดิเอ้ยนี่เอ้ยศัตรูนี่วะเนี่ยในขึ้นตัวแดงนี่แน่ปลาหอกเลยเอาหอกหมดเวรกรรมเข้าข้างหลังดีกว่าไปดิเออคนมั่วเลยมีนักเวทไหม แล้วมีนักเวทนี่จะขี้โกงมากแม่ทัพศัตรูน่าจะตายไปแล้วนะครับเห็นล้มไปเรียบร้อยแล้วงั้นก็เดี๋ยวจัดการทหารก่อนเลยเอ้ยดับเบิ้ลคิวไปเออหมดตามไปลุยพลธนูเหรอยิ้มเลยพลธนูเหรอสู้เลยนะใกล้พวกพี่ไม่ได้หรอกเฮ้ยดูเลือดตัวเองด้วยเฮ้ยหมดยังเรียบร้อยแล้วนะนี่เข้าข้างหลังยังมีพวกนี้ด้วยพวกนี้หน้าไม้เว้ยโอ้โหกวาดครับผมกวาดเฮ้ยโดนตุ๋ยไม่เป็นไรเรียบร้อยครับผมถ้าเกิดเป็นแม่ทัพศัตรูมันจะมีชื่อขึ้นเลยเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะพอเข้าใจยังเออเอาทหารเราไปไหนหมดแล้ววะอ๋ออยู่ตรงนู้นลืมสั่งให้ตามมากด F1 ก่อน บูซะลืมทหารตัวเองเลยเวรกรรมแหมโอ้โหคือชนะแมตช์เดียวดูเออชิปเบนเด้งเยอะแยะเลยแล้วเราก็ได้ฮีโร่มาเพิ่มด้วยนะครับอ๋อนี่เป็นนักรบจีนเหรอเนาะนี่ใครเนี่ยดูชื่อตรงไหนวะมองไม่เห็นนะนี่ซีซ่าใช่ไหมอ๋อด้านขวาหลิงธงนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็นี่ครับนี่น่าจะเตียวเซียนป่ะเนี่ยไม่น่าใช่นะเตียวเซียนน่าจะใส่ชุดสีชมพูนะครับเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยผมอ่านภาษาจีนไม่ออกไงเสี่ยวเกี้ยวเหรอเออก็ถือธนูนะครับเออน่าสนใจดีแล้วก็อันนี้เป็นโจนอฟอาร์คนะครับถือหอกนะครับโอเคอ่ะเล่นอีกสักรอบนึงกันแล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมเปิดแค่7 V7 ไงส่วน5 V5 กับ10 V10 นี่ต้องเวล20กว่านะครับถามว่าเลเวลเก็บยากไหมในระดับหนึ่งนะต้องเล่นทั้งวีทั้งวันเหมือนกันนะถ้าเกิดอยากจะเลเวล20ภายในวันเดียวอะเอาล่ะคราวนี้เลือกเบอร์4แล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่นโจนอฟอาร์คแล้วกันนะครับจริงๆเราควรดูแล้วนะว่าแต่ละคนเล่นอะไรนะครับผมเคยไปเล่นแมตช์นึงอะเล่นธนูกันหมดเลยสู้ไม่ได้เว้ยเจอพวกทหารม้าทหารที่มีโล่หรืออะไรเงี้ยคือทหารที่มีโล่อ่ะมันป้องกันพวกธนูได้นะคือถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเล่นอ่ะมันจะมีสอนมันคือเป็นเบอร์3หรือเบอร์4นี่แหละมันจะเป็นสกิลของแต่ละตัวละครอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ให้ดูเดี๋ยวแมทนี้เดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะมันจะมีสกิลของตัวละครด้วยนะครับโอเคเริ่มได้นะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างเห็นไหมครับมันมีสกิลเบอร์3เบอร์4ด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเออจริงๆเรากดคอนโทรลค้างไว้ได้นะครับแล้วเราก็ดูได้เห็นไหมครับเนี่ยแรลลี่ครับซัมมอนอะไรอ่านไม่ออกภาษาน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเออเนี่ยมันจะมีซัมมอนน่าจะเป็นพลธนูหรือเปล่าเอ่ย
แล้วก็อันนี้ก็คือโอ้เป็นบัฟด้วยเป็นบัฟครับโจนอมามีบัฟด้วยครับผมผมให้พวกทหารที่เป็นธนูเข้าไปก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ให้ธนูทหารที่เป็นโล่ครับเข้าไปก่อนพวกบวกกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดบัฟนะครับเบอร์4ครับผมบัฟเลยไปสู้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 ไปบัฟมาย่าไอ้แน่นักธนูเหรอนักธนูเหรอนักธนูเหรอครับนักธนูเหรอครับนี่ครับผมเฮ้ยมันเอาโล่มากันว่ะแล้วไงแล้วไงแทงแหกหน้าไปแหกหน้าไปทหารของผมตามมาช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนตามผมโดนตามสู้สู้สู้หน่อยสู้หน่อยมาบวกแนวหน้ามากก็ไม่ดีครับเฮ้ยไหนลองกดสกิลเบอร์3ดูดิสกิลเบอร์เอ้ยนี่ซ้ำได้ไงวะกด C นะกด C นะต้องฆ่าด้วยนะครับไม่งั้นเวลาคนล้มมันลุกได้นะเฮ้ยตรงนี้กำลังแย่ว่ะซัมมอนมาดินี่แน่อ๋อซัมมอนนักดาบมาช่วยครับผมโอ้โหยังโกงเฮ้ยนักธนูนักธนูเข้าดินี่แน่เข้านี่แน่เข้าเลยเบอร์7คือ 5,000 แผลครับผมฮิวก่อนเออส่งทหารเราไปสู้แล้วก็ฮิวเออชนะแล้วเหรอจบไวดีนะน่าเสียดาย 10v10 ยังไม่เปิดไงโอ้โหดูทหารดิอย่างเยอะท่านผู้ชมได้พอเข้าใจบรรยากาศยังก็คือมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือเราไม่ได้ลงไปสู้คนเดียวเราจะมีกองทหารเนี่ยตามไปด้วยซึ่งแต่ละฮีโร่ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปใช่ไหมเราก็ต้องศึกษากันเพิ่มเติมด้วยนะครับเผื่อบางคนสงสัยนะครับว่าเราจะเล่นกับเพื่อนได้ไหมคำตอบคือได้นะครับดูด้านขวาบนนะครับเนี่ยมันจะมีตัวของคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างปาร์ตี้อยู่เขาบอกว่าเลเวลควรจะเลเวล5ขึ้นไปนะครับในการสร้างครับแล้วก็จะมีบอกเลยว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันจัดทีมได้ทั้งหมดกี่คนส่วนใหญ่ก็คือจะเล่นแบบจับคู่แบบ2คนหรือ5คนเท่านั้นบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเพื่อนเราแอดกันได้ยังไงผมไม่เห็นคำสั่งแอดเพื่อนในเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะผ่านทางสตรีมนั่นแหละใช่ไหมเออก็คือต้องแอดเพื่อนในสตรีมกันให้เรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยจะได้ชวนกันไปเล่นได้นะครับอันนี้ก็สาธิตให้ดูไม่ได้เพราะว่าไม่มีเพื่อนผมเล่นเลยสักคนนะครับแล้วก็ผมยังสร้างทีมไม่ได้อันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจไปก่อนกันละกันนะครับแล้วโหมดการเล่นดูด้านซ้ายครับเมื่อกี้ที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยอันนี้ครับเป็นเวอร์ซัส5v5 ก็คือบวกกันจนกว่าอีกฝ่ายจะตายใช่ไหมครับแล้วมันก็มีอย่างอื่นด้วยนะฮีโร่อารีนานี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับมันดูรายละเอียดไม่ได้ครับแต่ว่าต้องเวล22ก่อนเล่นหลายเล่นเป็นวันอ่ะเล่นเป็นวันอ่ะถ้าเกิดเล่นทั้งวันอ่ะนะน่าจะได้อยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4ระบบด้วยกันครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการฝึกซ้อมกับการสู้กับบอทเนาะเผื่อเราจะเทสฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยก็มาฝึกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเลเวล12มีซีกแบทเทิลด้วยนะครับ25มีแรงค์ด้วยลงแรงค์เป็นไงสู้ธรรมดาอาจไม่สะใจลงแรงค์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญด้วยนะคือแคมเปญเนี่ยก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องก่อนเนาะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีไอ้นี่ด้วยนะโกนอูด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเอาประวัติศาสตร์นะครับของที่ดังๆอ่ะเอามาจับยัดอยู่ในเกมนะครับก็จะมีแบบหลากหลายนะไม่ใช่แค่3ก๊กอย่างเดียวใช่มั้ยส่วนต่อมาอันนี้เป็นฮีโร่แกลเลอรี่ก็คือไว้ดูนั่นเองครับว่าเกมนี้มีตัวละครอะไรบ้างนะครับแล้วก็เกมนี้จะแบ่งเป็น3สายนะก็ตามที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับมีวอริเออร์มีเรนเจอร์นะครับแล้วก็มีไรเดอร์ด้วยนะขี่ม้าอะไรเงี้ยครับฮีโร่ก็ตามที่เห็นเลยเยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆครับผมทีนี้ฮีโร่ที่เรามีการใช้อ่ะครับมันจะมีเลเวลด้วยนะท่านผู้ชมลองดูด้านขวาเห็นไหมครับมันมีเลเวลด้วยนะแล้วก็เท่านั้นไม่พอครับมีเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยเห็นไหมครับซึ่งมันมีคอสตูมนะเกมเนี้ยมีคอสตูมนะเดี๋ยวลองไปลื้อในร้านค้าดูแล้วกันเนาะมีคอสตูมด้วยนะครับเออแล้วก็เนี่ยแอนแอสเซสซอรี่นะครับต้องเล่นไปไกลๆหน่อยอ่ะมีของมาใส่นะครับตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเกมนี้มีความเหลื่อมล้ำแน่นอนครับอยู่ที่ของที่เราใส่เข้าไปในสนามรบด้วยนะครับก็ตามเนี่ยครับฮีโร่มีเยอะครับคำถามต่อมาคือแล้วฮีโร่เราได้จากอะไรนะครับเมื่อกี้ผมเล่นไปแป๊บเดียวอ่ะฮีโร่ผมก็งอกขึ้นมาเป็น4คนเลยนะรวมไปถึงร้านค้าครับเกมนี้ก็จะมีร้านค้าด้วยนะดูด้านบนเนี่ยเห็นไหมก็มีทั้งแบบว่า Battle Pass ด้วยนะครับแล้วก็มี Store ด้วยก็คือร้านค้ามันก็จะมีฮีโร่ขายอยู่เห็นไหมครับมันก็จะมี2แบบอ่ะแบบนึงคือใช้เงินแคชนะครับอีกอันนึงก็คือใช้เงินในเกมได้หรือเงินแคชเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นจริงจังอ่ะก็ลองมาดูกันละกันนะครับมันก็จะมีแบบโปรโมชั่นต่างๆมากมายพวกอย่างเงี้ย VIP 30วันนู่นนั่นนี่คือมันทำอย่างกับเกมมือถืออ่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูของรางวัลที่เขาแจกกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนก่อนนะครับมันจะมีไอเทมโค้ดด้วยนะใครมีก็มากรอกตรงนี้นะแล้วก็มี Battle Pass ด้วยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีแทบในทุกๆเกมอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดเราเล่นทำตามภารกิจก็ได้รับรางวัลฟรีใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นเควสประจำวันอะไรเงี้ย
แล้วก็ถ้าเกิดใครเติมเงินก็จะได้ของมากขึ้นนะครับนี่เป็นไงเฮ้ยอย่างสวยเลยอ่ะอันนี้ใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับไม่มีชื่อบอกครับผมนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะในการที่จะทำให้เราได้รับฮีโร่นะก็คือแบตเทิลพาสนะครับรวมไปถึงเควสด้วยนะทำเควสเนี่ยผ่านก็จะเห็นว่ามันได้รับฮีโร่ตามเลเวลด้วยนะครับเฮ้ยผมได้ใครเนี่ยสู้ไรโชสเท่จังเลยอ่ะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันครับเนี่ยก็รับให้หมดนะไอ้โจนอฟอาผมได้มาแล้วใช่ไหมก็รับไปให้หมดแล้วกันแล้วชิมเมนก็เด้งรัวๆเลยอย่างที่เห็นนะฮะเด้งรัวๆรัวๆแล้วยังมีเควสประจำวันด้วยนะดูดิเห็นนะเพราะนั้นก็ทำให้เราเลเวลอัพได้ง่ายขึ้นนะครับจากการทำเควสประจำวันนะครับอย่างกับเกมมือถือโอ้โหรับรางวัลรัวๆรัวๆเสร็จแล้วให้ดูด้านบนต่อนะครับมันจะมีตัวอินเวนทอรี่ด้วยนะครับก็คือกล่องที่เราได้ของมาจากการเล่นนั่นแหละนะครับลองมาเปิดใช้ดูก็ได้นะครับเนี่ยได้ของได้วัตถุดิบเพียบเลยนะฮะอันนี้ก็เอาไว้พันแผลในการต่อสู้ใช่ไหมเดี๋ยวดูสีทองนี่คืออะไรก็ลองมาเปิดดูกันละกันครับก็ได้ของขวัญมากมายครับแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมมีนี่ด้วยนะมีการ์ดตัวละครครับอันนี้ก็ได้แล้วก็คือไม่ใช่กดปุ๊บจะได้ปั๊บนะจะเป็นเหมือนกับใบทดสอบอะครับถ้าเกิดเราอยากจะเทสก็กดใช้ขึ้นมาแล้วลองเทสได้เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเมื่อเวลาเทสหมดลงเนี่ยฮีโร่ EXP อ่ะมันจะยังอยู่ด้วยนะก็เอาไว้แบบเผื่อเราอยากจะซื้อตัวนั้นมาใช้ต่อ EXP มันก็จะต่อจากเดิมไปได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับส่วนด้านขวาครับก็จะมีพวกรางวัลพิเศษด้วยนะอย่างเช่นรางวัล7วันอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็ได้ฮีโร่เห็นไหมครับล็อกอินวันที่2ก็ได้วันที่7ก็ได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีพวกให้เทสอีก2คนด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันเพียบเลยทีนี้พูดถึงเรื่องกราฟิกมาดูตรงนี้เลยนี่ออปชันนะครับเนี่ยมันก็จะมีการปรับอยู่เห็นไหมครับนี่คือผมปรับสูงที่สุดที่เป็นไปได้แล้วนะก็ตามที่เห็นอ่ะว่าคุณภาพกราฟิกมันไม่ได้สูงมากนักนะครับถ้าเทียบกับเกมรุ่นปัจจุบันใช่ไหมเกมไฮเอ็นอะไรเงี้ยก็เทียบกันไม่ได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ที่เหลือท่านผู้ชมก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละจะเล่นไหมเล่นก็โหลดมาได้เลยนะครับ